ำถามคำถามถามว่ายังไงคะนักเรียนอ่านคำถามข้อแรกข้อ3นะคะอ่านค่ะขณะพูดแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่ใดทราบได้อย่างไรนะคะมีคำถามกี่ข้อเอ่ยเอาเป็นข้อ1เลยค่ะข้อนี้เอาหน้านี้หน้าเดียวนะคะก็คือมี5ข้อนะคะ5ข้อนะคะ5ข้อนะคะให้นักเรียนตอบคำถามลงไปในสมุดนะคะตอบคำถามลงไปในสมุดนะคะให้นักเรียนลอกโจทย์ลงไปด้วยเพราะว่าโจทย์ทำไมคะยาวไหมนักเรียนโจทย์ไม่ยาวใช่ไหมคะในแต่ละข้อโจทย์ไม่ยาวนะคะนักเรียนลอกโจทย์ลงไปแล้วก็ตอบคำถามนะคะอย่างอันแรกขณะพูดแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่ใดทราบได้อย่างไรอันนี้ครูสอนไปหรือยังคะสอนไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเมื่อวัตถุสั่นจะทำให้ได้ยินเสียงทุกครั้งหรือไม่ทุกครั้งไหมเวลาวัตถุสั่นทำให้ได้ยินเสียงทุกครั้งหรือเปล่าแล้วก็เสียงจากสัตว์บางชนิดเช่นจิ้งหรีดจักรจั่นเกิดจากอะไรแล้วข้อต่อไปเรียนแบบเสียงสัตว์ที่นักเรียนชอบและให้เพื่อนตอบว่าเป็นเสียงสัตว์ชนิดใดแล้วข้อสุดท้ายคือเสียงมีประโยชน์อย่างไรบ้างในนี้เป็นข้อ6ใช่ไหมคะเรียนเสียงแบบเรียนเสียงสัตว์ที่นักเรียนชอบและเพื่อนตอบเป็นเสียงชนิดใดก็ให้นักเรียนตอบไปว่านักเรียน เลือกที่จะเรียนแบบเสียงสัตว์ชนิดใดถูกไหมอย่างเช่นแมวเนี่ยจะเขียนว่าฉันเรียนแบบเสียงสัตว์ที่ฉันชอบคือแมวอย่างเงี้ยแล้วก็ครูก็อาจจะได้เรียนทำเสียงนะคะเดี๋ยวเรียนตอบคำถามเสร็จก็ทำไมคะอภิปรายนะคะอภิปรายว่าคำตอบที่เราเรียนได้ว่าคำตอบที่นักเรียนได้นั้นคืออะไรบ้างแต่ละคนจะเหมือนกันไหมคะการตอบคือตอบแบบเข้าใจตอบแบบเข้าใจเพราะว่าเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะผ่านมายังผ่านมาแล้วนะคะขณะพูดเนี่ยแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่ใดอยู่ที่ใดอยู่ที่ใดอยู่ที่ที่แหล่งกำเนิดเสียงนะคะอยู่ที่กล่องเสียงและกล่องเสียงจะมีอะไรกล่องเสียงเราจะมีอะไรจำได้ไหมที่ครูเคยสอนแหล่งกำเนิดเสียงนะคะไม่ได้ตัวกลางนะไม่ใช่ตัวกลางนะคะเขาถามแหล่งกำเนิดเสียงยากไหมคะสำหรับคำถามยากไหม
อันนี้รอคำถามหน้าที่78อย่างเดียวเพราะว่าหน้าที่แล้วมาเนี่ยเราได้ทำการทดลองแล้วก็ตอบไปแล้วนะคะก็อยู่ในกิจกรรมที่ครูให้ทำการทดลองนั่นแหละนะคะแต่หน้านี้เรายังไม่ได้ตอบคำถามนะคะลองดูออกมาจากอะไรคะสมองแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้ต่อไปนะคะสำหรับเสียงสัตว์บางชนิดเช่นจิ้งหรีดจักจั่นเกิดจากอะไรเสียงให้นักเรียนลองคิดดูว่าเกิดจากอะไรไม่มีผิดนะคะข้อนี้ตามความคิดของเราว่าเราได้ยินเสียงจิ้งหรีดเนี่ยอะไรของมันที่น่าจะทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงก็คือเสียงมาจากไหนนั่นเองนะคะเสียงจักจั่นเนี่ยนารินได้กี่ข้อแล้วคะเรียบร้อยยังยังค่ะเห็นนั่งยิ้มมาทางครูยิ้มหวานนึกว่าจะเรียบร้อยแล้วอย่างจิ้งหรีดลองคิดดูสิว่าเสียงมันน่าจะมาจากส่วนไหนของมันมีผู้ใหญ่เคยได้บอกไหมว่าจิ้งหรีดเนี่ยเวลาร้องเนี่ยดังมาจากส่วนดังมาจากตรงส่วนไหนเคยได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องไหมคะเคยเสียงดังหรือเสียงเบาดังเสียงดังเสียงเพราะเลยใช่ไหมถ้าอยู่ตามชนบทเราก็จะได้ยินใช่ไหมคะตอนนี้บ้านใครได้ยินบ้างเสียงจิ้งหรีดเสียงจักจั่นลองนึกซิว่ามันน่าจะดังมาจากส่วนไหนของมันทันไหมตอนนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์แล้วก็ได้นะคะให้ทำไมให้ตอบเลยให้ตอบเลยให้ตอบเลยลองดูนะคะลองดูลองฟังเพื่อนแฟนใครเรียบร้อยแล้วยกมือมีไหมมีไหมคะลองดูสิริมาศสิริมาศไปไกลแล้วลองดูนะคะตอบได้หลายข้อแล้วนะคะข้อแรกถามว่าไงเอ่ยขณะพูดแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่ไหนคะกล่องเสียงค่ะกล่องเสียงแล้วกล่องเสียงจะมีอะไรมีอะไรมีอะไรที่ครูบอกวันนั้นมีอะไรเอ่ยกล่องเสียงมีกล่องเสียงเราจะมีเสียงมีเสียงที่แหล่งกับจะกล่องเสียงจะมีเส้นเสียงนะคะเส้นเสียงนะคะเส้นเสียงเนี่ยจะสั่นแล้วเรารู้ได้ยังไงคะจะรู้ได้อย่างไรเราได้ยินนะเราได้ยินเรารู้ได้จากการฟังสัมผัสใช่ไหมคะสัมผัสใช่ไหมคะจากการสัมผัสเวลาเส้นเสียงเนี่ยในลำคอเกิดการสั่นแล้วก็มือแตะเราก็จะทราบใช่ไหมคะก็คือมีการสั่นสะเทือนใช่ทราบได้จากเราแตะบริเวณลำคอนะคะข้อต่อไปเราได้ยินเสียงทุกครั้งไหมคะได้ยินเสียงทุกครั้งทุกครั้งไม่เอ่ยทุกครั้งไหมไหนใครทุกครั้งยกมือได้ยินเสียงทุกครั้งไหนใครบอกได้ยินเสียงบางครั้งไหนใครบอกว่าไม่ได้ยินเสียงงงไหมไม่ได้ยินเสียงทุกครั้งเพราะว่าถ้าพลังงานสั่นน้อยไปเนี่ยก็ทำไมคะเราก็จะได้ยินเสียงน้อยก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงถ้าเกิดมีพลังงานจากแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยมีการสั่นมากเราก็จะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะชัดเจนต่อไปเสียงสัตว์บางชนิดจิ้งหรีดนักเรียนดังจากอะไรคะปีกค่ะเยี่ยมดังมาจากปีกเสียดสีกันนะคะจิ้งหรีดที่ดังคือปีกที่เสียดสีกันและจักรจั่นล่ะคะก็เหมือนกันจักร
จั่นนั่นคือจะเป็นการสั่นของกล้ามเนื้อนะคะจักจั่นก็จะมีกล้ามเนื้อก็จะมีการสั่นของกล้ามเนื้อนะคะต่อไปข้อต่อไปให้นักเรียนเรียนเสียงเดี๋ยวสักครู่ยังไม่หมดเรียนเสียงที่อะไรคะข้อต่อไปคือเรียนเสียงสัตว์ที่นักเรียนชอบอย่าเพิ่งบอกว่าสัตว์อะไรและเดี๋ยวเพื่อนทายเราชอบอะไรเรียนเสียงค่ะเสียงสัตว์เราเคยได้ยินเสียงที่สัตว์ที่เราเลี้ยงไหมทำเสียงเลยแมวแมวหมดแรงแล้วตอนนี้อะไรคะแมวเสียงอะไรคะเสียงสุนัขเปล่าเสียงแมวนะคะเสียงแมวมีคนอื่นที่นอกจากเสียงแมวไหมอะไรคะเสียงสุนัขเสียงสุนัขนะคะนะคะเพราะนั้นเสียงมีประโยชน์อะไรบ้างเสียงมีประโยชน์ก็คือใช้ในการอะไรคะเราพูดคุยคือใช้ในการเยี่ยมใช้ในการสื่อสารนะคะก็มือเพื่อนหน่อยตบมือเพื่อนหน่อยนะคะเยี่ยมนะคะเพราะนั้นในเรื่องของเสียงเราจะได้ยินเสียงได้นะคะก็คือต้องมีตัวกลางนะคะคือสิ่งที่ช่วยในการเคลื่อนที่นะคะเพราะนั้นถ้ามีตัวกลางนะคะช่วยให้เสียงนั้นเคลื่อนที่นะคะเราก็จะได้ยินเสียงซึ่งประโยชน์การได้ยินเสียงก็คือเราสามารถใช้ในการสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะค่ะวันนี้ก็คือในเรื่องของตัวกลางของเสียงนะคะข้างหน้าเราก็จะเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเมื่อมีตัวกลางแล้วยังมีอะไรอีกบ้างนะคะที่ทำให้เราได้ยินเสียงนะคะจะเป็นอะไรนั้นพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ